ของสารคดีนะคะไปดูในสไลด์กันนะคะสารคดีคืออะไรสารคดีคืออะไรอ้าวเขียนกลางหน้ากระดาษว่าสารคดีนะคะสารคดีคืออะไรสารคดีก็จัดเป็นงานเขียนค่ะเป็นงานเขียนประเภทอะไรร้อยกรองหรือร้อยแก้วตอบร้อยอะไรนะร้อยแก้วร้อยแก้วนี่เป็นแบบไหนก็คือเขียนบรรยายเขียนธรรมดาไปเรื่อยๆไม่ต้องมีสัมผัสไม่ต้องมีกำหนดว่าคำอะไรสัมผัสคำไหนใช่ไหมคะสารคดีจัดเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วที่มุ่งให้อะไรให้ความรู้ใช่ค่ะให้ความรู้ให้สาระให้ผู้อ่านเนี่ยได้คุณค่าทางปัญญานะคะอันนี้คือความหมายของสารคดีบันทึกลงไปในสมุดค่ะสารคดีเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วตรงนี้ไม่มีในหนังสือของนักเรียนนักเรียนต้องเพิ่มเติมนะคะสารคดีเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วที่มุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดคุณค่าทางปัญญาและได้รับความเพลิดเพลินได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแต่จุดใหญ่หลักใหญ่ของมันคืออะไรความรู้หรือความเพลิดเพลินความรู้นะคะสารคดีนี่มุ่งความรู้ผลพลอยได้ก็คือได้ความเพลิดเพลินนะคะแต่จุดใหญ่ต้องการให้ความรู้กับผู้อ่านถ้าเป็นบทความผู้เขียนต้องการบอกอะไรกับผู้อ่านถ้าเป็นบทความคะถ้าเป็นบทความก็เสนอความจริงใช่ไหมความจริงที่ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ถ้าเป็นบทความนี่ผู้เขียนเขามักจะเสนอความคิดเห็นใส่ความคิดเห็นของเขาเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสารคดีจะเสนอความคิดเห็นไหมส่วนใหญ่ไม่เสนอความคิดเห็นจะมุ่งเสนอความจริงนะคะความเป็นจริงข้อเท็จจริงสรุปง่ายๆสรุปง่ายๆว่าสารคดีมันมีลักษณะอย่างไรนะคะเขียนค่ะลักษณะของสารคดีสรุปง่ายๆ 1. มันเป็นอย่างไรบอกคุณครูสิจากที่นักเรียนบันทึกความหมายของสารคดีไปนั่นน่ะสารคดีต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง 1. เป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วนะคะสรุปว่าลักษณะของสารคดี 1. จะต้องเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วนะคะสารคดีผู้เขียนเนี่ยมีอิสระในการเขียนมีอิสระในการเขียนไม่ต้องมานั่งบังคับไม่ต้องมีถ้าเป็นบทความมีบังคับไหมมีถ้าบทความมันต้องมีอะไรคะมีส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนสรุปใช่ไหมแต่ถ้าสารคดีเนี่ยไม่ได้บังคับมีผู้เขียนนั้นมีอิสระในการเขียนนะคะข้อที่1คือสารคดีเนี่ยเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วแล้วก็ผู้เขียนมีอิสระในการเขียนต่อไปการเขียนสารคดีส่วนใหญ่ผู้เขียนจะมีรูปแบบการเขียนเป็นแบบไหนแบบเล่าเรื่องส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอเป็นแบบเล่าเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะคะมีรูปแบบการเขียนแบบเล่าเรื่องและที่สำคัญคือมุ่งให้ความรู้ให้สาระให้ข้อคิดมากกว่าความบันเทิงนะคะเน้นย้ำว่ามากกว่าความบันเทิงนะต้องให้ความรู้มากกว่าความบันเทิงแต่ถ้าเป็นพวกนิทานพวกนี้จะให้ความอะไรคะ
ให้ความบันเทิงมากกว่าสาระใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสารคดีนี่จะให้ความรู้ให้สาระมากกว่าความบันเทิงทีนี้มาดูประเภทของสารคดีค่ะสารคดีเนี่ยมีหลายประเภทแต่คุณครูนำมาให้นักเรียนรู้จักแค่เพียง3ประเภทคิดว่าน่าจะเหมาะกับวัยของพวกเรานะคะประเภทของสารคดีประเภทสารคดีนะคะประเภทที่1ประเภทที่1 นี่เป็นสารคดีเชิงวิชาการสารคดีเชิงวิชาการคำว่าวิชาการนี่แสดงว่ามันต้องให้อะไรคะวิชาการให้ความรู้นะคะเป็นสารคดีที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านมุ่งให้ความรู้นะคะเป็นสารคดีเชิงวิชาการเป็นสารคดีที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านอาจจะใช้การบรรยายหรืออ่านหรืออาจเขียนในรูปแบบอื่นๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของบรรยายนะคะหนึ่งคือสารคดีเชิงวิชาการเป็นแต่ละคดีที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านอาจจะใช้การบรรยายหรือการเขียนในรูปแบบอื่นๆก็ได้นะคะชนิดที่หนึ่งนอกจากสารคดีเชิงวิชาการและนักเรียนว่ามีสารคดีอะไรอีกสารคดีเกี่ยวกับที่พวกเราชอบดูกันนะสารคดีเกี่ยวกับสัตว์นอกจากนั้นมีสารคดีอะไรอีกในรายการโทรทัศน์เนี่ยเขาทำกันเยอะมากเลยอะสารคดีอะไรฮะที่ไปตามที่ต่างๆอะโอ้โหไปถ่ายภาพสวยๆงามๆไปแนะนำให้คนไปเที่ยวแบบนี้สารคดีอะไรสารคดีท่องเที่ยวเห็นไหมคะสารคดีท่องเที่ยวท่องโลกสารคดีท่องโลกสารคดีชนิดที่สองคือสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยคุณครูที่ดูอยู่ก็สองอย่างที่คุณครูชอบดูอยู่ก็คือสารคดีท่องเที่ยวกับสารคดีสัตว์เหมือนที่นักเรียนบอกนั่นแหละสารคดีท่องเที่ยวเป็นสารคดีบันทึกเรื่องราวนะคะจากการที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแล้วก็นำมาเขียนบอกข้อเท็จจริงเช่นไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วก็นำมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวไปตรงนี้วันแรกไปตรงนี้เดินทางไปเที่ยวตรงนี้ไปเจออะไรมาบ้างไหมแล้วก็เอามาเขียนบอกเล่าข้อเท็จจริงนะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าสารคดีท่องเที่ยวคนที่เขียนสารคดีท่องเที่ยวได้แต่ไม่เคยนักเรียนจะเขียนสารคดีท่องเที่ยวเรื่องเมืองเชียงคานแต่นักเรียนไม่เคยไปเชียงคานเลยนักเรียนจะเขียนได้ไหมไม่ได้คนที่จะเขียนสารคดีท่องเที่ยวได้ต้องเคยไปสถานที่แห่งนั้นมาแล้วก็มาเขียนบอกเขียนเล่าข้อเท็จจริงนะคะชนิดที่2คือสารคดีท่องเที่ยวชนิดที่3นักเรียนรู้จักดีคือสารคดีเกี่ยวกับสัตว์อันนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตหรือความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆเช่นอะไรงูจระเข้อะไรคะสิงโตลิงเกือบสัตว์ทุกชนิดอ่ะนะที่เขามาทำเป็นสารคดีใช่ไหมคะม้าลายยีราฟมากมายนะคะเป็นสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ทีนี้รู้จักสารคดีหรือยังรู้จักหรือยังคะรู้จักเลยนะรู้จักว่าสารคดีเนี่ยเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วที่มุ่งให้ความรู้มากกว่าความบันเทิงผู้เขียนสารคดีส่วนใหญ่จะเขียนแบบเล่าเรื่องแล้วก็ผู้เขียนได้มีอิสระในการเขียนสารคดีมีหลายประเภทเช่นสารคดีวิชาการสารคดี
ท่องเที่ยวสารคดีเกี่ยวกับสัตว์นะคะบอกว่ามุ่งให้ความรู้อ่ะบันทึกเรียบร้อยแล้วเก็บสมุดใส่ใต้โต๊ะก่อนเรามารู้จักสิงโตกันนะคะศึกษาสารคดีเรื่อง